ผู้ชมฮะนักร้องศิลปินสมัยนี้โอ้โหโดนกันบ่อยเหลือเกินนะคือต้องบอกว่าร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีดีๆเนี่ยต้องมานั่งรอลุ้นว่าจะโดนคนดูทำอะไรฮะนี่ล่าสุดฮะโต้งทูพีแร็ปเปอร์ชื่อดังโดนคนดูที่อยู่ด้านล่างเวทีคุณผู้ชมฮะจับหมับเขาที่เป้ากางเกงเลยทีเดียวฮะนี่ครับหนุ่มโต้งทูพีแร็ปเปอร์ชื่อดังฮะคุณผู้ชมฮะคือต้องบอกว่าสติดีนะรู้จักพูดแก้เกอร์ไปฮะคุณผู้ชมฮะยังหยอกล้อแซวคนดูต่อฮะบอกว่าศิลปินเป็นของสาธารณะนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาไปทำกลับเนี่ยอย่าว่ากันนะนะฮะเป็นจังหวะที่ตัวหนุ่มโต้งคนนี้ฮะถูกจับเป้ากางเกงคุณผู้ชมฮะเขาก็พยายามจะใช้มือปัดมือของผู้หญิงคนนี้ฮะแต่สีหน้าเปลี่ยนไปนิดนึงเหมือนกันนะคลิปนี้ฮะโต้งทูพีเนี่ยเป็นคนโพสต์เองในสตอรี่บอกว่าเขาเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งฮะหลังจากนั้นก็มีคนเอาไปแชร์ต่อใน TikTok ฮะกลายเป็นประเด็นร้อนฉาในโลกโซเชียลเลยวิพากษ์วิจารณ์อีกแล้วบอกว่าเฮ้ยไอคนที่ไปจับเป้าของโต้งเนี่ยมันไม่ควรหรือเปล่าบางคนก็ต่อว่าสาวชุดสีชมพูฮะที่ไปจับหมับที่เป้าของโต้งฮะบอกว่าคุณไม่ควรไปทำกับใครทั้งสิ้นนะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นคือนักร้องหรือใครก็ตามนะแล้วถึงบอกว่าอ่ะถ้าเป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะก็จริงแต่คุณก็ไม่ควรจะมาล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้ฮะโอ้ยกลายเป็นดราม่าทันทีฮะคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องฮะคุณผู้ชมฮะกองทัพสื่อก็ไปจ่อไมค์ถามกับโต้งทูพีเลยฮะเจ้าตัวยอมรับบอกว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาก็โดนแบบนี้เป็นประจำแต่ยังไม่ถึงขั้นจับหมับเที่ยงเกงแบบนี้นะคือโต้งเองบอกว่าพยายามที่จะไม่ทำให้เสียบรรยากาศคือเจ้าตัวรู้แล้วแหละว่าโดนจับฮะก็เลยพูดเล่นไปบอกว่าถ้าจับผมอ่ะเดี๋ยวผมจับกลับอ่ะอย่าว่าแล้วกันนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ดีนะที่กูมาจับตอนที่ผมเอวเจ็บอยู่เนี่ยไม่งั้นกูจะโดนไม่ใช่น้อยฮะคือโต้งบอกว่าเข้าใจนะว่าคนที่มาจับเป้ากางเกงเขาเนี่ยเป็นคนเมานะคือคนเมาก็คือคนเมาแหละแต่อยากจะฝากเตือนฮะคนที่ไปด้วยที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยช่วยดูแลกันหน่อยอย่าให้เพื่อนมาทำแบบนี้กันเลยฮะจริงมันเจอมาตลอดครับในคอนเสิร์ตเจออย่างนี้มาตลอดเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าไอ้จับอย่างนี้ไม่ได้ปกติแต่ถ้าเจออะไรที่แบบดึงแขนและก็ต้องหาเรื่องมีเรื่องมันอะไรที่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆก็มันก็อันตรายครับอันตรายหลายอย่างแล้วพอผู้หญิงเป็นคนทำอะค่ะเรารู้สึกว่าเราขนาดที่เป็นผู้ชายต้องตักเตือนไหมหรือผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาทำมาเที่ยวด้วยกันอะเพื่อนต้องดูแลกันละกันเพื่อนต้องดูแลกันเพราะว่าคนเมาก็คือคนเมาต้องบอกเลยนะบอกว่าโชคดีนะที่วันนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีอาวุธอะถ้ามีเนี่ยโอ้โหงานใหญ่แน่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปยังไงครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเขาเนี่ยอะตอนเนี้ยมาทำอะไรกับเขาคิดได้ดีนะเขาโสดด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเลิกกับน้องปางกันนารันไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมเขาก็โสดอยู่ฮะแม้ว่าจะมีข่าวกับน้องพลอยเชอร์มานก็ตามแต่ก็ยังไม่มีออกมาการันตีนะว่าตกลงแล้วเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าฮะคือนอกจากโต้งนะคุณผู้ชมฮะจำได้ไหมย้อนกลับไปฮะมีหลายคนที่เป็นศิลปินชื่อดังเนี่ยที่โดนกระทำแบบนี้หลายคนนี่ก็คือแจ๊ดชวนชื่นอ่ะแจ๊ดเนี่ยถูกอะไรถูกจับที่ป้องเกมเหมือนกันใช่ไหมจนเมียของแจ๊ดเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยไม่พอใจนะบอกให้แจ๊ดเนี่ยหัดปฏิเสธบ้างฮะแล้วก่อนนั้นมีใครมีโจอี้นะหน้าทองใช่ไหมที่ถูกปังเงินใส่ใช่มีคุณแล้วก็มีเอจิรากรที่ถูกต่อยบนเวทีนะค่ะและยังมีอีกหลายคนพี่ปิ๊กคุณผู้ชมที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นศิลปินดังอะเนาะแต่ว่าโดนท้าทายบางคนเขาก็ด่ากลับเหมือนกันนะคือต้องบอกว่าหลังจากโควิดมันซาไปอะเวทีอะคนที่เป็นนักร้องกับคนดูเนี่ยมันจะใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมไม่ต้องมีฉากกั้นอะไรกันแล้วเฮ้ยในเมื่อคุณเนี่ยดูอย่างสนุกสนานดูแบบใกล้ชิดศิลปินแล้วอ่ะคุณก็ต้องมีมารยาทคุณก็ต้องไม่ไปล่วงเกินหรือว่าไปทำอะไรเขาด้วยสิถูกไหมแต่ทางฝั่งโต้งเขาบอกว่าเป็นคนเมาข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง